สวัสดีครับกลับมาด้วยกันอีกเช่นเคยกับลับคิวหมอนะฮะวันนี้อยู่กับคุณหมอสองท่านนะครับอาจารย์น้ำเหี่ยวคนสวยของเราค่ะนะฮะตอบเรื่องอะไรได้บ้างคุณหมอก็เรื่องเกี่ยวกับเด็กๆได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับการให้วัคซีนหรือว่าโรคติดเชื้ออะไรในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าหนาวที่ไม่ค่อยหนาวของเราครับผมนะฮะอีกหนึ่งท่านอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหายหน้าหายตาไปนานฮะครับแนะนำตัว2ปีครับ2ปีอาจารย์เกี่ยวกับโรคอะไรอยากจะให้คนถามอาจารย์เบิร์ดนะครับก็เกี่ยวกับโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูคือมีทั้งแต่เรื่องการปวดตามที่ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นนิ้วล็อกไหล่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าฟื้นฟูเกี่ยวกับแกพึกอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับก็มาปรึกษาได้ปวดทั้งหมดเลยทุกส่วนของร่างกายใช่ครับตายแล้วต้องปรึกษาคนแรกหรือว่าท่าบริหารด้วยใช่ท่าการบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นคนเล่นฟิตเนสมีปัญหาการเล่นฟิตเนสก็พอปรึกษาได้อยู่ครับออฟฟิศซินโดรมได้ไหมคะได้ครับออฟฟิศซินโดรมน่าสนใจมากเลยคือไม่อยากให้คนปรึกษาแล้วอยากปรึกษาเองนะเพราะว่าจริงๆเพราะล่าสุดเหมือนไปหาเหมือนไปนวดมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนไหล่ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันเขาเลยให้แบบเหมือนอารมณ์จัดกระดูกเขาบอกฝั่งเนี้ยมันสะบักมันหล่นไปหน่อยอะไรหมายถึงหมอนวดเป็นคนจัดกระดูกหมอนวดบอกหมอนวดบอกคือจริงๆอาจจะเกิดจากที่กล้ามเนื้อเราเกร็งตัวก็ได้ครับคือบางทีเหมือนกับพอหมอนวดเขาจับเนี่ยคือนิ้วของเขาจะมีเซนต์อยู่บอกว่าตรงเนี้ยมันกล้ามเนี่ยมันตึง อะไรอย่างเงี้ยครับพอมันตึงปุ๊บมันก็จะทำให้ข้อต่างๆมันมีการหดเกร็งอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ด้านหนึ่งสูงกว่าอีกด้านหนึ่งได้อยู่ใช่ครับใช่เขาก็ใช้วิธีการกดแล้วก็พอกดปุ๊บมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมีการคลายตัวเกิดขึ้นได้ใช่ครับนะฮะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถส่งคำถามมาได้นะทางหน้าจอ Facebook Live ของเรานะครับแล้วก็ยังมีที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวเรามีโอเปอเรเตอร์สาวสวยหรือเปล่าไม่รู้รับสายอยู่023547105นะครับผมนะฮะส่งกันเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีคำถามจากทาง Inbox นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปดูคำถามที่เหมือนกับว่ามีคนฝากมานะครับค่ะนิดนึงนะฮะมีคอมเมนต์อยู่ที่ฝากมาคุณจันทการแสงทองนะฮะฝากคำถามมาบอกว่าเจ็บฝ่าเท้ามีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงเบาหวานทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารตอนนี้เนี่ยน้ำตาลเหลือ113แต่ยังเจ็บอยู่มีอาการปวดเอวร่วมด้วยมีวิธีบำบัดอะไรนอกจากการทานยาไหมครับก็มีการยืดเท้านะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าที่ปวดตรงส้นเท้าใช่ไหมครับปวดตอนบริเวณช่วงไหนบริเวณไหนของวันนะครับคือแต่จริงหลักการทั่วไปของการปวดบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็จะหลักการง่ายๆคือการยืดซึ่งจะแนะนำให้ยืดทุกครั้งหลังจากเราพักนานๆเพราะว่าคนปวดฝ่าเท้าส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหลังจากเรานั่งหรือเราตื่นเช้ามาแล้วปวดอะไรอย่างเงี้ยครับปวดตอนที่ก้าวเดินก้าวแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการยืดถ้าเป็นปวดตอนช่วงตื่นนอนเยอะเช่นแบบลงจากเตียงปุ๊บปวดเลยก็จะนำให้การเอาผ้าห่มมาเอาไว้ตรงที่ส้นเท้าของเราครับแล้วก็ดึงผ้าห่มให้ส้นเท้าของเรากระดกขึ้นมาจริงๆผมเคยเห็นมันมีไอ้ตัวที่แบบเป็นเหมือนแท่นไม้ยืนอะไรแบบก็ได้ครับอันนั้นคือเป็นการยืดระหว่างวันก็คือก็ไปยืนตรงแท่นไม้ให้เท้าเรากระดกขึ้นมาครับผมอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นการยืดบริเวณส้นเท้าแล้วการยืดบริเวณน่องไปด้วยหรือจะใช้บางคนก็ใช้เป็นท่อ PVCนะครับมาเหมือนกับเอาเท้ามาไถมาโรลมาหมุนอยู่ตรงบนท่อ PVC หรือบางคนก็เซ็กกะลาก็ได้ครับกะลาขัดมันแล้วครับก็ได้ก็คือมาถูตรงเอาเท้าไถไปมาใช่มาเท้าให้เป็นนี่คือสมมตินี่คือฝ่าเท้าเรานะครับก็จะเอาเท้ามานวดมานวดใช่การนวดอย่างนี้จะเป็นการทำให้มีการยืดบริเวณของตรงฝ่าเท้าของเราให้ลดอาการปวดได้ค่ะนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการประคบแช่เท้าในน้ำอุ่นก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะแล้วการที่แบบอากาศเย็นๆเนี่ยมีทำให้อาการปวดเท้าฝ่าเท้าเนี่ยเป็นมากขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์ก็เป็นด้วยค่ะเพราะว่าพวกอากาศเย็นๆเนี่ยตัวเส้นเอ็นหรือตัวฝ่าเท้าจะมีการหดเกร็งมากขึ้นได้ค่ะนะครับก็ทำให้มีอาการปวดได้มากขึ้นหรือบางโรคค่ะนะครับเช่นโรคข้ออากาศเย็นก็ทำให้อาการปวดของโรคข้อกำเริบขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องก็ใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นหลักแล้วก็การประคบอุ่นครับผมนะฮะเคลียร์ไปนะฮะยังมีเดี๋ยวผมเก็บจากที่ฝากเอาไว้ใต้โพสต์ก่อนนะฮะมีคุณเม้งชลวรรณนิดนะฮะตาล่างกระตุกสังเกตมาประมาณชั่วโมงนึง 5-6 ครั้งเป็นมา3วันแล้วเกิดจากอะไรฮะ
คือบริเวณรอบดวงตาเราก็คือจะมีกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้ามันเกี่ยวกับขวาร้ายซ้ายดีไหมฮะตอนเด็กๆก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่หลังๆก็เชื่อเหมือนกันนะครับหลังๆไม่ค่อยตามยังไงก็ไม่ก็คือจริงๆแล้วก็คือมันมีกล้ามเนื้อรอบดวงตาของเราซึ่งอันนี้ต้องถามก่อนว่าช่วงที่มีตากระตุกที่สังเกตว่ากระตุกบ่อยเนี่ยเป็นเวลาไหนคือถ้าถามประวัติเนี่ยจะมีการใช้สายตาเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยเราจ้องหน้ามือถือโทรทัศน์วันนึงกี่ชั่วโมงอันนี้อาจจะต้องดูถ้าเกิดรู้สึกว่ามันดูนานแบบเกินเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยถือว่านานแล้วก็อาจจะต้องมีการบริหารอย่างเช่นคือเราดูแล้วสัก20นาทีดูเวลาอ่ะ20นาทีพอเราต้องพักสายตาก็อาจจะมีการหลับตาเพื่อทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายก่อนแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วไม่ได้สัมพันธ์กับการดูทีวีหรือว่าการจ้องหน้าจอมือถือเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่ามันเกี่ยวกับแสงหรือเปล่าเพราะบางทีแสงที่ไม่พอจ้องหนังสืออ่านเพ่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้มีปัญหาใช่ไหมคะแต่เรื่องของกายภาพบำบัดไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่จะช่วยเรื่องการที่ตากระตุกไหมคะอาจารย์ในเรื่องของตากระตุกใช่ไหมครับค่ะจริงๆเราก็ไม่มีวิธีการบริหารอะไรการตากระตุกคือบางทีมันเกิดจากกล้ามเนื้อมันหดเกร็งผิดปกติในบางช่วงอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกไปนะครับทีนี้บางคนเขาก็จะบอกว่าให้เอาตัวช้อนนะครับช้อนไปแช่ในน้ำอุ่นแล้วมาประคบรอบดวงตาก็ได้ก็จะอาจจะทำให้ตรงกล้ามเนื้อรอบดวงตาเนี่ยมีการผ่อนคลายมากขึ้นช้อนสเตลเลสหรือซิลเวอร์นะอย่าช้อนพลาสติกนะใช่ต้องช้อนเป็นช้อนสเตลเลสนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งคำถามที่ฝากไว้สาเหตุหูอื้อตอนออกกำลังกายคืออะไรครับสาเหตุหูอื้อตอนออกกำลังกายก็ต้องดูว่าออกกำลังกายนั้นออกอะไรอยู่อย่างเช่นว่ายน้ำหูอื้อกับว่ายน้ำกับหูอื้อนี่เจอบ่อยมากใช่ไหมเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาวะอื่นๆก็อาจจะต้องดูว่าคือถามว่าสาเหตุหูอื้อมีได้หลักจากหลายสาเหตุก็คืออย่างแรกก็คือคนเราเนี่ยปกติในปัจจุบันจะชอบใช้คัตเติ้ลบาดแต่ว่าถ้าเกิดฟังอาจารย์ที่เกี่ยวกับหูคอจมูกพูดบ่อยๆก็คือคัตเติ้ลบาดเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งจะทำให้ขี้หูเนี่ยอัดเข้าไปในรูหูผมเขารู้แล้วผมเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ดูอยู่ตอนนี้ว่ารู้หมดอ่ะแต่มันต้องใช้บางทีมันคือจริงๆมันก็จะมีเหมือนขนูสรีระของบางคนที่ใช้แล้วมันก็ไม่ได้อุดตันมันก็สามารถออกมาได้เองแต่บางคนเนี่ยเนื่องจากรูหูมันอาจจะคดเคี้ยวทำให้ขี้หูนั้นเนี่ยออกมาได้ไม่เหมือนคนที่ทั่วไปเพราะฉะนั้นยิ่งใช้พวกนี้หรือว่าการฟังที่เดี๋ยวนี้มันจะมีการฟังหูฟังที่มันใส่ต้องยัดเข้าไปในหูอันนี้ก็จะยิ่งอัดขี้หูเข้าไปเพราะฉะนั้นพวกอินเอียร์ใช่พวกอินเอียร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาสังเกตว่าถ้าเกิดใช้พวกนี้ลองหลีกเลี่ยงงดใช้ดูซิว่ามันจะมีแบบขี้หูออกมาได้หรือเปล่าแต่ถ้าหลีกเลี่ยงแล้วยังอื้ออยู่แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจกับหมอหูคอจมูกเพื่อที่อาจจะต้องมีใช้ยาหยอดเพื่อทำให้ขี้หูนิ่มแล้วมันอาจจะออกมาได้เองแต่ถ้าออกมาไม่ได้เองก็อาจจะต้องใช้วิธีดูแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุของขี้หูก็อาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้อหรือว่าช่วงนั้นมีอาการหวัดคัดจมูกเป็นภูมิแพ้ในจมูกหรือเปล่าทำให้จมูกบวมแล้วมันก็เป็นช่องต่อกับหูอะค่ะก็ทำให้มีหูอื้อได้นะใช่ครับหรืออีกอย่างนึงบางครั้งคือการหายใจระหว่างการเล่นฟิตเนสค่ะคือถ้าเกิดเรากลั้นหายกลั้นแบบเราเบ่งอย่างเงี้ยครับคือบางครั้งพอมันเบ่งปุ๊บทำให้มีการหูอื้อได้เพราะสังการเล่นออกกำลังกายปกติเขาจะให้ออกกำลังให้ฟิตเนสไปด้วยแล้วก็หายใจตามปกติเวลาเราใช่ใช่ตอนเราผ่านออกไปก็คือหายใจออกใช่ไหมครับก็คือให้หายใจเข้าออกปกตินี่แหละอย่ากลั้นหรืออย่าเบ่งเพราะการเบ่งเหมือนเราบางทีเวลาเราเบ่งเนี่ยมากหูเราจะอื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นออกกำลังกายหลักการเลยคือห้ามเบ่งครับผมนะฮะกลับมาที่หน้าจอไลฟ์สดของเรานะฮะยังคงแชร์กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้อยู่กับคุณหมอเบิร์ดนะครับแล้วก็อาจารย์มะเหมียวเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างที่บอกไปนะครับเจ็บปวดเมื่อยอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับในเด็กนะฮะนะครับมาดูกันที่คุณดารุณีสวัสดีคุณหมอและพิธีกรสวัสดีคุณดารุณีนะครับสวัสดีครับคุณธีรดาบอกว่าเป็นคนแคระจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็คือต้องดูว่าคนแคระอาการที่เรียกว่าคนแคระเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของพันธุกรรมหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่ามีอาการหรือว่ามีอวัยวะอะไรที่มีปัญหาร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่โรคเรียกว่าโรคคนแคระอย่างเดียวมันอาจจะมีแบบระบบความผิดปกติของหัวใจปอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่ามีระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีก็จะต้องไปตรวจติดตามกับหมอในแต่ละระบบอะค่ะนะคะครับผมถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีคนแคระที่ทุกอย่างปกติก็มีอยู่ใช่ไหมครับแล้ว
ถ้าแบบนี้เขาต้องดำเนินชีวิตก็ปกติเลยใช่คือถ้าเกิดไม่ได้ตรวจแล้วไม่ได้มีปัญหาหัวใจปอดอันนี้ก็คือดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยออกกำลังกายได้ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมครับค่ะครับมากันที่คุณวิมลรัตน์นะฮะคุณวิมลรัตน์บอกคุณหมอเขาถามเกี่ยวกับโรคคีรอยที่ใบหูถ้าจะไปหาหมอไปแผนกอะไรครับต้องบอกก่อนว่าคนทางบ้านเดี๋ยวงงว่าโรคคีรอยคืออะไรก็คือมันเป็นโรคเป็นแผลเป็นที่มันนูนและมันใหญ่เกินขนาดแผลปกติก็คือสมมติผ่ามาเส้นนึงมีแผลเส้นนึงแต่จริงๆตัวเนี้ยคีรอยก็คือแผลที่มันไม่ใช่แค่นูนอย่างเดียวมันจะกว้างไปกว่า1เซนของแผลที่โดนผ่าตัดไปซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งที่เกิดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ผิวหนังเนี่ยมีการสเตรชสูงก็คืออย่างเช่นบริเวณหน้าอกหรือบริเวณใบหูเนี่ยจะเกิดได้บ่อยบางคนเจาะหูแทนที่จะเป็นใส่ตังหูได้อันนี้มีคีรอยขึ้นมาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความผิดปกติของการสร้างเนื้อเยื่อนะคะซ่อมแซมซึ่งถามว่าจะต้องไปรักษาหมอแผนกไหนก็คือเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งก็การรักษาเริ่มตั้งแต่มีการถ้าเกิดเป็นไม่ได้เยอะก็อาจจะมีปัจจุบันมียาเป็นเจลค่ะเป็นซิลิโคนเพื่อลดการเพิ่มขึ้นของตัวแผลเป็นนะคะอันที่2ถ้าเกิดทายาแล้วมันไม่ยอมยุบก็อาจจะต้องฉีดสเตียรอยด์เพราะว่าสเตียรอยด์ฤทธิ์ของมันก็คือเป็นการทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยฝ่อลงไปแต่ถ้าฉีดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็มีวิธีการเลเซอร์ด้วยอันสุดท้ายก็คือต้องผ่าตัดออกแต่อันนี้จะต้องแนะนำว่าต้องติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าไม่งั้นผ่าอีกเดี๋ยวแผลก็เป็นขึ้นมาใหม่อีกใช่ค่ะนะฮะเพราะแต่อยากรู้จริงๆแล้วไอ้คีรอยด์เนี่ยทำไมบางคนเขาเป็นหรือบางคนบางจุดบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นโดยตัวผมเองบางจุดบางทีเราเป็นแผลบางทีมันก็หายบางทีมันก็เป็นคีรอยเล็กๆเราอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คือขึ้นกับตำแหน่งคือตอนอย่างแรกเลยคือขึ้นกับชนิดเนื้อของแต่ละคนอันที่2ขึ้นกับตำแหน่งอย่างตำแหน่งที่อย่างที่บอกว่าพบบ่อยก็คือต้นหน้าอกแล้วก็ต้นแขนที่บางเห็นบางคนเห็นเวลาปลูกฝีบางคนฝีแบบนูนใหญ่เลยอะค่ะเงี้ยก็คือจะเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยแต่ที่ตำแหน่งที่ไม่ค่อยเจอเลยก็คือใบหน้าของเราแทบจะไม่เคยเห็นใครที่มีแผลใช่ค่ะใบหน้านี่จะเจอแต่ในละครในละครหลังข่าวใช่นะฮะถัดมาที่คุณไม่เป็นไรนะฮะคุณอัจวีอัญชวีป่ะฮะไม่แน่ใจแต่คุณถามมาว่าการออกกำลังกายสำหรับผู้ชายอายุ55ปีที่เป็นโปลิโอขาซ้ายรีบควรทำอย่างไรจริงๆแล้วหลักการนะครับการออกกำลังกายก็คือสามารถออกกำลังกายได้เหมือนคนปกติคือคนที่เป็นโรคเนี่ยจริงๆแล้วเราจะคิดว่ามีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างในการออกเพราะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถออกได้แต่ต้องออกไม่เกินลิมิตของตัวเองคือเราจะต้องรู้ตัวเราเองใช่ครับคือการออกอันนี้คือเนื่องจากคนเป็นโปลิโออย่างเงี้ยครับข้อจำกัดของโปลิโอก็คืออาจจะมีอาการอ่อนล้าง่ายกว่าคนปกติหรือออกอ่อนล้าง่ายกว่าขาข้างปกติและอายุ55แล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกกำลังกายคือออกกำลังกายถ้าอยากออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ออกได้แต่น้ำหนักจะต้องเบากว่าเมื่อเทียบกับขาข้างปกตินะครับแล้วจำนวนครั้งต่อเซตเนี่ยเราอาจจะทำได้ไม่เท่ากับข้างปกติแต่จริงๆก็แนะนำให้ทำอยู่ดีนะครับอย่างเช่นสมมติข้างปกติถ้าเราจะสมมติออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงเช่นยกน้ำหนักของขาเนี่ยครับข้างปกติจะได้10โลสมมติข้างที่เป็นโปลิโอจะได้สักประมาณ5โลจำนวนครั้งเท่ากัน10ทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะให้ทำแต่เมื่อก็ตามที่เริ่มมีอาการล้าหรือเริ่มมีการปวดให้หยุดค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเริ่มที่น้ำหนักเท่าไหร่คะอาจารย์ตัวเริ่มนะครับแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละข้างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแนะนำการเริ่มสำหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายเนี่ยควรเริ่มฝึกการคงทนของกล้ามเนื้อก่อนคือน้ำหนักจะไม่เยอะเกินไปอย่างเช่นถ้าจะออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายส่วนไหนนะครับขาส่วนขาครับนะครับให้อาจารย์โชว์เลยแต่ละท่าสมมติถ้ามีน้ำหนักอยู่บริเวณตรงนี้ถ่วงไว้นะครับข้างปกติเนี่ยถ้าอยู่ได้15ทีคือเตะขึ้นเตะลงได้15ทีถือว่าเป็นหนักที่เหมาะสมในการออกกำลังกายเพิ่มความคงทนนะครับเพราะสันขั้นเป็นโปลิโอก็เหมือนกันก็ต้องหาน้ำหนักที่เราสามารถเตะได้15ทีโดยที่ไม่ได้มีอาการปวดนี่ครับไม่ใช่หนักที่เหมาะสมในการเริ่มเทรนในช่วงแรกนะครับ15ถึง20ทีแล้วนอกจากการเตะแล้วมีท่าอย่างอื่นที่จะบริหารจริงๆเดี๋ยวเป็นท่าสควอทก็ทำได้โอ้สควอทได้ด้วยเหรอฮะ
ได้ครับเล็กลันช์อะไรพวกนี้ได้หมดเล็กลันช์อาจจะไม่ได้ในช่วงแรกแต่ในสควอทก็ทำได้แต่สควอทต้องเริ่มถ่ายกับกำแพงก่อนอาจจะสควอทอากาศไม่ได้อ๋อคือต้องเหมือนมือนึงเกาะอาจจะต้องเอาหลังไปชิดกับกำแพงครับแล้วค่อยย่อตัวลงมาอ๋อก็คือเหมือนพิงกำแพงมีกำแพงเป็นตัวซัพพอร์ตไม่ให้ล้มใช่ครับแล้วค่อยย่อตัวลงอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงแรกอย่างนั้นผมถามเสริมให้สำหรับคำถามนี้นิดนึงอะฮะว่าแล้วถ้าสมมติว่าคนที่อายุ55แล้วเป็นโปรเนี่ยอยากจะหรือผู้ป่วยต่างๆอยากจะออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมครับว่าเราสามารถทำเองได้หรือควรจะมีเทรนเนอร์หรือมีนักกายภาพอะไรแบบเนี้ยครับคือจริงๆถ้าเป็นของคนโปรต้องดูก่อนว่าตัวโปรเนี่ยครับการดำเนินโรคของเขาเนี่ยหยุดแล้วหรือยังหรือว่ามีอาการpost polio syndromeก็คืออาการจากการที่มีติดเชื้อโปรลิโอใช่ติดเชื้อเนี่ยครับว่ายังมีอาการอยู่หรือเปล่าคือถ้าตัวโรคโปรลิโอยังแอคทีฟอยู่อันนี้ผมแนะนำว่าให้มาเจอหมอก่อนดีกว่าใช่แล้วลองมาปรับดูเพราะว่าถ้าตัวโรคยังมีการแอคทีฟอยู่เนี่ยครับจะมีข้อห้ามในการออกกำลังกายอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการของตัวโรคเนี่ยคงที่แล้วไม่ได้มีการแอคทีฟอยู่นะตอนนั้นก็สามารถออกกำลังกายได้ปกติแต่ก็ต้องดูอย่างที่บอกว่าต้องเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับแต่อย่างนึงคือจริงๆการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการเดินนะครับคืออยากให้เดินหมายถึงเดินบนพื้นเรียบใช่เดินปกติครับหรือว่าต้องแบบมีรองเท้าเดินยังไงก็ได้ครับก็คือซัพพอร์ตด้วยก็จะดีนะครับก็คือถ้ามีรองเท้าซัพพอร์ตแล้วก็เดินคือบางทีคนเป็นโปรลิโอถ้าเกิดมีอาการอ่อนแรงเยอะมากจะไม่ค่อยอาจจะแบบไม่อยากเดินเพราะไม่มีแรงเลยนะครับแต่จริงคืออยากให้เดินมากกว่าเดินเท่าที่ไหวแล้วถ้าเกิดเริ่มมีการล้าหรือมีการปวดก็หยุดพักเอาครับนะครับนะฮะต่อมาเลยนะคุณวนิดานะครับบอกว่าปวดบั้นเอวด้านขวามากบอกว่าเป็นกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเสื่อมจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนี่พรุนด้วยแล้วก็หมอนรองกระดูกเสื่อมด้วยก็คือแต่ถ้าแค่ปวดเนี่ยผมก็เป็นฮะเหมือนคุณนิดาผมก็เป็นเหมือนกันครับจริงๆเป็นทุกคนเป็นทุกคนก็คือจริงๆอาจจะต้องแยกอาการนะคะก็คือปวดบั้นเอวเนี่ยเรื่องนึงก็คือปวดบั้นเอวถามว่าจริงๆสาเหตุในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นได้เยอะเลยก็คือเป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อหรือว่าอะไรบางอย่างที่อยู่ในช่องท้องลึกๆอย่างเช่นที่เรากังวลก็คือเรื่องของไตมีนิ่วในไตหรือเปล่าไตนี่อยู่ฝั่งไหนคะโทษทีมีสองฝั่งค่ะมีสองข้างแล้วก็จะอยู่ข้างหลังบางคนถ้าเกิดบางคนขายซื้อ iPhone ไปแล้วก็จะเหลือฝั่งเดียวเราเล่นที่มันมีข่าวคนจีนไปขายและ iPhone ก็เนี่ยแหละค่ะก็คืออาจจะต้องดูว่ามีภาวะมีนิ่วในไตปัสสาวะสีปกติหรือเปล่าเคยมีแบบเหมือนกรวดอะไรออกมาในปัสสาวะหรือว่ามีเหมือนแบบลิ่มเลือดออกมาหรือเปล่าอันนี้จะต้องสังเกตเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วไม่น่าใช่เรื่องของไตก็ต้องมาดูว่าเป็นของกล้ามเนื้อหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เบิร์ตพูดต่อก็ได้ค่ะครับก็คืออันนี้ต้องแยกครับผมมีตั้งแต่กระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทใช่ไหมครับและการปวดสะโพก คืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อด้วยตัวของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเองก็ได้หรือเกิดจากตัวเส้นประสาทที่ถูกกดทับก็ได้นะครับทีนี้การบริหารทั่วๆไปเนี่ยจริงๆต้องมาดูเรื่องกระดูกพรุนก่อนว่ากระดูกพรุนเนี่ยมีภาวะทับซ้อนของกระดูกพรุนไปหรือยังคือมีกระดูกสันหลังยุบตัวลงหรือเปล่าหรือว่ามีการยุบตัวตรงนั้นมีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าก็ต้องมาตรวจดูว่ามีอาการอ่อนแรงมีอาการชาปัสสาวะอุจจาระปกติดีหรือเปล่าเลยครับถ้ามีอาการพวกนี้ก็ต้องมีการรักษากันแต่ถ้าเกิดจะลองถ้าจะไปกายบริหารง่ายๆถ้าปวดสะโพกนะครับการบริหารก็คือการนอนแล้วก็เอาเข่าชิดอกอย่างนี้นะครับก็คือเอายกเข่าขึ้นมาชิดอกแต่ในท่านอนหรือในท่านั่งก็ทำได้ก็คือนั่งพิงเบาะไปเลยแล้วก็เอาเข่าชิดอกอันนี้จะเป็นการท่ากายบริหารละของในสะโพกใช่ผมเคยมีคนแนะนำผมนี่ไม่รู้ถูกหรอเขาบอกว่าให้ทำเหมือนตื่นมาให้ทำจักรยานอากาศช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ครับจะเป็นการจักรยานอากาศจะเป็นทั้งการเหมือนกับ
เขาเรียกว่าการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับแล้วมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้กล้ามเนื้อร้อนๆเตรียมคลายตัวคลายตัวก็เป็นคลายตัวหรือการยืดกล้ามเนื้ออีกท่านึงบริเวณสะโพกท่าที่ง่ายๆถ้าเกิดเป็นท่านั่งนะครับก็คือไขว้ห้างแล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้าผมอยากลองเลยเนี่ยเห็นไหมว่ามันติดเห็นไหมคุณหมอเห็นไหมดูคุณหมอนี่ไขว้ห้างแล้วเหรอคุณหมอขำเลยไขว้ห้างแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะครับอันนี้จะยืดผมก็เป็นเหมือนกันด้านหลังครับก็คือยืดตั้งแต่ตัวสะโพกจนถึงสบายมากด้านหลังขาตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าท่านอนก็มีความสุขท่านอนก็จะเป็นยกนอกจากยกทีละข้างก็ยกสองข้างพร้อมกันครับก็จะเป็นการยืดบริเวณทั้งหลังแล้วก็สะโพกได้แต่ว่าต้องจำกัดเลยเนี่ยใช่ต้องจำกัดไหมคะว่าท่านอนต้องนอนบนพื้นแข็งหรือว่านอนบนเตียงก็ทำได้ค่ะนอนในพื้นที่ถ้าเตียงต้องเตียงที่ไม่ยวบนะครับไม่งั้นมันจะไม่ช่วยยืดใช่ไหมคะไม่นั้นอาจจะปวดหลังจากยืดได้นะครับคือต้องเป็นถ้าเกิดพื้นแข็งไปเลยจะไม่สบายอาจจะปวดหลังได้ถ้ามันอาจจะต้องเป็นเตียงที่เป็นยางพารามันจะยังไงก็ได้ที่เตียงแล้วนอนเตียงที่ดีคือเตียงที่นอนแล้วสบายนะครับคือแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องนอนแล้วสบายค่ะใช่ผมนะฮะถัดมานะครับคุณประพรมปะครับไม่แน่ใจนะฮะบอกว่าผลิตภัณฑ์รักษาเข่านะครับโซเดียมคลอไรด์ 1,500 มิลลิกรัมครับช่วยได้จริงหรือไม่นะฮะในนี้เขียนโซเดียมคลอไรด์นะฮะช่วยได้จริงหรือไม่เกี่ยวกับเข่าแล้วจะมีผลต่อไตไหมควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนขอบคุณค่ะจริงๆถ้าเขียนว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยไม่คิดว่าอาจจะเขียนผิดเพราะว่าโซเดียมคลอไรด์คือถ้าแปลออกมาคือมันคือเกลือแกงค่ะก็คือเป็นเกลือเฉยๆเลยซึ่งอาจจะไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดว่าเป็นแคลเซียมหรือโซเดียมคลอไรด์นะคะแต่ว่าในนี้เขียนโซเดียมคลอไรด์ถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์ที่ถามมาคือเป็นเกลือแกงไม่ได้ช่วยเรื่องเข่าเลยแล้วยิ่งทำให้เกลือไปโหลดไปเยอะที่ไตเยอะขึ้นทำให้ไตจะมีปัญหาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องเข่าเลยครับใช่ค่ะถามว่าเรื่องเข่าต้องเสื่อมต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรก็คือแคลเซียมกับวิตามินดีเป็นหลักเลยซึ่งก็คือต้องกินแคลเซียมให้เพียงพอก็คือถ้าเกิดไม่กินนมซึ่งนมก็ต้องเป็นนมจืดเพราะถ้าเกิดเป็นนมหวานเนี่ยแคลเซียมในนมหวานก็จะน้อยกว่านมจืดก็คือต้องเป็นนมจืดอย่างน้อย3กล่อง 2-3 กล่องต่อวันถ้าเกิดไม่กินกินแล้วรู้สึกท้องอืดท้องเสียซึ่งจะเจอได้ในผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องกินเป็นแคลเซียมเสริมซึ่งการกินแคลเซียมอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเพราะว่าพอกินแคลเซียมไปแคลเซียมจะดูดซึมเข้ากระดูกไม่ได้ถ้าขาดวิตามินดีเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับวิตามินดีเพิ่มเติมซึ่งวิตามินดีเนี่ย 80% มาจากแสงแดดแต่คนไทยก็กลัวแสงแดดเพราะฉะนั้นสุดพลังถูกต้องแล้วแดดบ้านเราก็คือถ้าไปรับนี่ก็อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังแทนเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่ากินแคลเซียมกับวิตามินดีที่มันจะมีเม็ดรวมนะคะก็รวมเม็ดเดียวกินคู่กันไปเลยอันนี้คือเป็นยี่ห้อเลยใช่นี่คือเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็จะต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมคะอาจารย์ที่ช่วยใช่ครับเรื่องช่วยบริหารข้อขาค่ะนะครับหรือจริงจะเสริมยาอีกในกลุ่มนึงเป็นกลุ่มกูโคซามินซัลเฟตค่ะอันเนี้ยอาจารย์ก็ช่วยได้เคยให้คุณแม่ผมทานเคยมาปรึกษานะครับก็ทานได้เหมือนกันค่ะในคนที่มีอาการปวดเข่าในระยะแต่นี้คือจากคุณแม่ผมบอกว่ากูโคซามินช่วยจริงนะแต่มันก็ต้องควบคู่กับการไปพบแพทย์ด้วยไม่ใช่ว่าจะกินกูโคซามินแล้วนอนอยู่บ้านนะครับคือเขาจะมีข้อกำหนดไว้ว่ากินเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วจะดูถ้าไม่เห็นผลก็อย่ากินอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในตัวนี้ก็ได้นะครับคือก็ต้องมาปรึกษาหมอจะดีกว่าซึ่งก็คือต้องเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วไม่ใช่แค่แบบปวดเข่าอยากกินซื้อเองใช่จริงๆถ้าปวดเข่าจริงผมประคบอุ่นทานพาราก็ช่วยแล้วนะครับการบริหารเข่าอะคะการบริหารเข่าก็คือเราจะเน้นการบริหารให้กล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าเนี่ยครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราปวดเข่ากล้ามเนื้อต้องแข็งแรงหนึ่งในท่ากำลังกายสควอทก็ทำได้ถ้าอายุยังไม่เยอะมากนะครับหรือถ้าอายุเริ่มเยอะนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีแรงทำสควอทก็เริ่มจากการที่แค่เตะขาธรรมดาแล้วเกรงเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเข่าก็คือทางไว้ตั้งถึง10ครับแล้วก็ลงใช่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายเนี่ยเราเริ่มเบื่อละหรือเริ่มไม่มีอาการอะไรมากกล้ามเนื้อไม่ได้ตึงมากก็เพิ่มน้ำหนักไปที่ข้อเท้าได้นะครับแล้วก็เตะเหยียดค้างเอาไว้เหยียดเบาๆนะครับการหลักการของการเหยียดเข่าเนี่ยก็คือเราเหยียดไปข้างหน้าให้สุดนะครับแล้วก็เกรงเอาไว้ครับผมนะครับตั้งถึง10แล้วก็เอาลง
ตอนเอาลงเนี่ยอย่างงอเกินอย่างงอเกิน90องศาก็คืองอในท่าปกติแล้วก็เตะขึ้นไปใหม่แต่เตะช้าๆแล้วก็ต้องลงช้าๆบางทีเห็นลงฟึบมาแบบว่าไม่มีแรงค้างเพราะมันจะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อมันไม่ได้สร้างความแข็งแรงใช่ไหมใช่ครับครับผมนะฮะอ้าวมากันที่คุณแม็กซ์นะครับบอกว่าผู้ชายอายุ65นั่งนานไม่ได้เมื่อยก้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่านั่งเครื่องบินเนี่ยโหนั่งนานไม่ได้เลยนะพอลุกขึ้นมาแต่ลุกขึ้นยืนก็หายกลับมานั่งไม่ถึงนาทีเอาก็เมื่อยใหม่นั่งนานๆเนี่ยเป็น 2-3 ชั่วโมงก็คือไม่ได้อะคือแต่พอลุกก็หายนะแต่พอกลับมาปั๊บอ้าวเมื่อยอีกแล้วครับถ้าตามหลักก็คือต้องหาท่าที่สบายก่อนคือตัวผมเองก็เป็นตอนนั่งเครื่องบินค่ะเวลานั่งแล้วจะปวดหลังทุกครั้งปวดสะโพกทุกครั้งอาจารย์ก็แก้ด้วยการนั่ง first class ของเงินหน่อยครับทีนี้หลักการก็คือเราหลักการนั่งง่ายๆคือถ้าเกิดมันไม่สบายต้องหาตัว support นะครับก็ถ้าปวดหลังก็คือเราจะมีหาซื้อตามของตลาดได้ก็คือจะมีที่ support หลังค่ะไอ้ที่มันโค้งๆใช่ที่โค้งๆอยู่ข้างหลังนะครับก็คือมานั่งแล้วเราก็นั่งพิงไปเลยอ๋อมันสบายเหมือนรถเดี๋ยวนี้มันก็จะมีปุ่มที่กดดันหลังใช่มั้ยฮะคือเดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่หรือโต๊ะหรือที่ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นจะปรับสรีระมาให้มีโค้งๆบริเวณหลังส่วนล่างอยู่แล้วค่ะนะครับหลักการก็คือนั่งให้นั่งพิงไปเลยครับผมนะครับแล้วขาของเราต้องแตะกับพื้นหรือแตะกับอะไรก็ได้ที่มีให้แตะค่ะสมมุติถ้าเก้าอี้เราสูงเกินไปค่ะเราก็ต้องหากล่องมารองไว้ใต้เท้าเพื่อให้เท้าเราแตะกับกล่องเอาไว้เพื่ออะไรคะอาจารย์คือเพราะว่าท่านั่งที่ดีอะครับคือตัวขาและตัวของเรากับตัวขาเนี่ยควรประมาณ90องศาคืออะไรก็ตามที่ตัวเก้าอี้สูงเกินไปอย่างเงี้ยครับเราจะนั่งเป็นลักษณะอย่างนี้ละอืมเหมือนพวกเก้าอี้สตูอย่างนี้ป่ะใช่เราจะนั่งเป็นอย่างนี้ละพอนั่งอย่างนี้ปุ๊บหลังเราจะเกร็งตลอดเวลาซึ่งเป็นท่าที่ไม่เหมาะกับการนั่งทำงานพอสั่งท่านนั่งให้ดีก็คือเราต้องนั่งดีสุดคือนั่งพิงไปเลยครับผมนะครับแล้วก็เนี่ย90องศาเข่าก็90องศาแล้วขาแตะพื้นครับโอเคแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าอันนี้คือที่นั่งที่บ้านเราสามารถมีเบาะมารองได้แต่ท่านที่ถามมาว่าถ้าบนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าบนเครื่องบินแนะนำให้ระหว่างนั่งเนี่ยประมาณถ้าเริ่มปวดครึ่งชั่วโมงถ้าเอาหมอนเอาอะไรมาดันช่วยไหมคะใช่ครับของผมเอ็มก็เอาหมอนใบจิ๋วที่เขาแจกบนเครื่องบินนะครับมารองหลังเอาไว้หรือว่าก็ผ้าห่มด้วยก็คือรองเอาไว้ให้นั่งให้สบายจริงๆเขาก็ถ้าไม่ได้ขึ้นตกหลุมอากาศอะไรที่มันรัดก็ถ้าลุกขึ้นได้สักครึ่งชั่วโมงอะไรก็ลุกได้นะจริงๆก็จริงๆก็สามารถลุกได้ครับหรือว่าถ้านั่งเองก็เราก็ยืดได้ในที่นั่งเล็กๆของเรานั่นแหละมีท่ายืดที่นั่งก็ยืดเหมือนกันก็คือเนี่ยกอดเข่าใช่กอดเข่าสองข้างทีละข้างแล้วก็ก้มตัวลงไปอย่างเงี้ยครับก็เป็นการยืดหลังส่วนล่างตรงนี้ละค่ะก็ทำได้เหมือนกันครับผมนะฮะถัดมาถามว่าปัสสาวะเล็ดขณะไอจามอาการจะเป็นอย่างไรครับอาการจะเป็นอย่างไรก็คือมีปัสสาวะเล็ดขณะไอจามนี่คือคำถามเป็นคำถามเป็นคำตอบเป็นคำถามแต่ว่าถามแต่เป็นอาการยังไงนะน่าจะอยากถามนี้มากอ๋อโอเคค่ะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก่อนนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดในผู้สูงอายุที่เคยคลอดลูกมาแล้วเยอะๆก็จะมีทำให้มีเรื่องของหูรูดปัสสาวะเนี่ยทำงานมันจะหลวมอะค่ะคือมันจะหย่อนไปหมดเลยก็อันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงได้ซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาตรวจก็คือต้องตรวจกับหมอนรีเวชว่ามีภาวะนี้หรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรักษามากมายตั้งแต่ยารับประทานยันเรื่องของการผ่าตัดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็สามารถเจอได้ก็เจอได้ครับในคนผู้สูงอายุก็เป็นได้เหมือนกันคือบางคนหลังจากรักษาต่อมลูกหมากโตเลยนะครับเราไปผ่ามาหรือไปรักษาพอรักษาพวกต่อมลูกหมากโตไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้มีการปัสสาวะเล็ดได้หรือบางคนต่อมลูกหมากโตเองก็ทำให้ปัสสาวะเล็ดได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะไปปัสสาวะแล้วปัสสาวะไม่สุดใช่ค่ะก็ทำให้มีค้างปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ครับทำให้พอฉีดปัสสาวะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเดินออกมาปุ๊บเริ่มมีหยดละนะครับก็เป็นได้เหมือนกันทีนี้เราก็มีท่าบริหารเหมือนกันครับมีท่าบริหารหมายมาผมทำให้ไม่ได้ทำให้ดูไม่ได้แต่สอนได้ครับนะครับคือเขาจะเรียกว่าท่าขยุ่มท่าขยุ่มครับคือเราให้ทำเราสามารถพูดออกอากาศได้หรือเปล่าได้ฮะเอาทางการแพทย์แล้วคุณหมอเป็นความรู้ใช่ไหมครับครับเอาพูดของผู้ชายการบริหารการนี่ผมจะขยุ่มแล้วผมคิดว่าผู้ชายทุกคน
คงจะมีตอนตื่นเช้ามาเราครบธงชาติใช่ไหมครับครับทีนี้ตอนที่ครบธงชาติเนี่ยเราจะถ้าเกิดเราขมิบเอาไว้มันจะครบธงชาติครบธงชาติที่ครบธงชาติตรงขึ้นครับให้เราทำเหมือนความรู้สึกแบบนั้นครับตอนที่เราให้ขยุ้มเอาไว้หรือตอนที่ครบธงชาติแล้วเราอยากให้ครบธงชาติตรงขึ้นเราจะมีการขยุ้มนั่นแหละครับคือท่าบริหารของผู้ชายครับผมนะครับส่วนท่าผู้หญิงไม่มีครบธงชาตินะครับที่นี่เราจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราขมิบก้นอยู่นะครับขมิบก้นอันนี้เราจะเรียกว่าคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับซึ่งก็ต้องค้างก็คือต้องค้างขมิบก้นนะครับฟิตด้วยใช่ไหมครับใช่ฟิตทั้งรูหน้ารูหลังนะครับก็คือขยุ้มเอาไว้คือเพราะว่าเนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานของท่าผู้หญิงท่าผู้ชายเนี่ยเวลาขยุ้มออกกำลังกายค้างไว้หนึ่งทีเนี่ยจะเกร็งไปทั้งหมดทั้งกล้ามเนื้อส่วนหน้าและส่วนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขยุ้มเอาไว้นั่งถึง10ครับผมขยุ้มอยู่กำลังพยายามคือจริงๆระหว่างที่เราพูดกันอยู่เราก็ขยุ้มได้นะครับคือมีคนบอกที่เคยอ่านมาก็คือจริงๆเป็นร้อยทีเลยก็ได้นะครับอันนี้เนื่องนอกจากช่วยทำให้ป้องกันปัสสาวะเล็ดลาดได้แล้วยังทำให้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยช่องคลอดกระชับขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับบางท่านที่บอกถ้าบางคนอุจจาระกั้นไม่ได้การทำท่าเนี้ยก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวรูดของทวารเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้การกั้นอุจจาระดีขึ้นด้วยมันเป็นความรู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัสสาวะเล็ดระหว่างไอจามก็นอกจากการขยุ่มก็จะต้องไปตรวจใช่ครับว่าเป็นสาเหตุจากอะไรแล้วค่อยมาบริหารด้วยการขยุ่มแบบที่อาจารย์แนะนำครับค่ะผ่านมาที่คุณจรุณีนะครับคุณจรุณีโอ้โหนี่ค่อนข้างยาวนะฮะคุณจรุณีบอกว่าพึ่งผ่าเปลี่ยนข้อเข่าข้างซ้ายแบบทั้งหมดเลยนะฮะเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาคำถามข้อที่1คือมีอาการเป็นตะคริวครับที่นิ้วเท้าทั้ง3นิ้วก็คือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเวลาเกร็งข้อเท้าเพื่อกระดกปลายเท้าขอคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรให้หายปวดจากตะคริวด้วยตัวเองเพราะเป็นตะคริวคือเป็นข้างเดียวกับที่ผ่าตัดนะคะใช่ครับค่ะเอาข้อคำถามก่อนข้อแรกเป็นตะคริวนะครับคือเปลี่ยนข้อเข่าแบบเปลี่ยนหมดเลยครับถ้ายึดเองเราเป็นตะคริวเราต้องใช้ตัวช่วยครับก็คือใช้ผ้านี่แหละครับก็คือถ้าเราเป็นรู้สึกเป็นตะคริวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีเรายึดเองอาจจะทำให้อาการคลายตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยช้าค่ะนะครับทีนี้ก็คือเอาผ้าก็คือเหมือนกับตอนท่ายืดตอนซ้าสำหรับคนปวดฝ่าเท้าเลยก็คือเอาผ้ามาคาดไว้ตรงเนี้ยครับตรงส้นเท้าแล้วก็ดึงเบาๆครับใช่ดึงเบาๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อคลายลดการเป็นตะคริวได้หรือการประคบอุ่นก็ช่วยเรื่องเป็นตะคริวได้เหมือนกันเขาก็มียังยืดมีอะไรอีลาสติกที่มันแบบแข็งๆใช่ครับก็ช่วยได้อันนี้คือคำถามแรกส่วนคำถามที่สองที่หัวเข่าค่ะก่อนการผ่าเข่าเป็นเข่าผิดรูปแบบเป็นเข่าฉิงค่ะจึงตัดสินใจไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมตามคำแนะนำของหมอนะคะตอนนี้ผ่ามาแล้ว25วันยังมีปวดบวมแดงร้อนที่ข้อเข่าอยู่ควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ปวดเข่าลดลงคือจริงๆอาการปวดเข่าหลังผ่าตัดเป็นได้อยู่นะครับแต่ถ้าปวดณตอนนี้กับหลังผ่าตัดเนี่ยอาการปวดเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยเหลืออาการปวดมากขึ้นอันนี้คือความผิดปกติแล้วต้องมาเจอหมอที่ผ่าตัดดีกว่าเห็นด้วยเพราะว่าโดยปกติก็คือการผ่าตัดเข่าเนี่ยระยะเวลาการหายเนี่ยน่าจะประมาณ 1-2 สัปดาห์ใช่ค่ะถ้าอันเนี้ย25วันแล้วยังมีปวดบวมคือปวดเนี่ยยังพอมีได้แต่ถ้ามีแดงมีร้อนอันนี้ที่เรากังวลมากๆเลยก็คือการติดเชื้อของแผลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคิดว่าเป็นความจำเป็นค่อนข้างเร่งด่วนที่จะต้องไปตรวจเพราะถ้าเกิดมันมีการติดเชื้อแล้วตอนนี้เราใส่ข้อเข่าเทียมเอาไว้โอกาสติดเชื้อจะเพิ่มมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้มีเปลี่ยนข้อเข่าเทียมค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปพบแพทย์นะคะครับผมนะฮะแนะนำให้ไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนดีกว่าค่ะนะครับผมถัดมาที่คุณศรีสุนันท์นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอพี่อายุย่าง64ปีแล้วเนี่ยมีปัญหาตรงด้านข้างเข่าด้านซ้ายจะขัดกรอบแก๊บอะไรแบบนี้เวลาเดินนะฮะแล้วจะเจ็บขึ้นมาเกือบถึง
เขาบอกว่าเจ็บเกือบถึงไข่ดันนะฮะวิ่งลงไปเกือบถึงน่องโอ้โหผ่านข้างข่าวอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรต้องพบแพทย์ไหมครับคือก็ต้องดูก่อนว่าปวดทนได้หรือเปล่าก็แก่ฟังแล้วเสียวเลยคือจริงถ้าดูจากกรอบแก่นน่าจะเป็นเข่าเสื่อมมากกว่านะครับอาการของเข่าเสื่อมแล้วพอเข่าเสื่อมปุ๊บมันก็ทำให้กล้ามเนื้อรอบๆเข่ามีอาการเกร็งตัวไปด้วยก็จะมีอาการปวดนอกจากปวดเข่าก็คือปวดกล้ามเนื้อเหนือต่อเข่าแล้วก็ใต้ต่อเข่าตามไปได้เหมือนกันแต่ถามว่าต้องมาพบแพทย์ไหมถ้าผมบอกคนไข้ปกติถ้าปวดจนปวดแล้วเราไม่สามารถทานยาพาราแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือพักแล้วไม่ดีขึ้นมาเจอหมอดีกว่าใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นข้อเข่าเสื่อมจะได้มีวิธีการรักษาแพลนในอนาคตได้ถูกด้วยใช่ค่ะแต่ทีนี้มีวิธีการแบบยืดอะไรที่จะพอบรรเทาอาการที่ปวดแบบด้านข้างน่องอย่างนี้ไหมคะอาจารย์การยืดด้านข้างใช่ไหมครับจริงๆท่าที่สอนไปตะกี้เนี้ยก็ช่วยได้ก็คือยืดตรงนี้ครับคือถ้าเกิดปวดด้านใช่ก็คือยืดทั้งสะโพกแล้วก็ยืดทั้งบริเวณตรงนี้ไปด้วยนะครับหรือจะเป็นท่าจะคล้ายๆต้องนอนนะครับจะให้ยืดบริเวณนี้โดยเฉพาะนะครับจะเป็นการนอนแล้วก็เหมือนนอนหงายนอนหงายแล้วแบบบิดตัวผมนอนหงายอยู่นะครับขานี้เรายืดตรงแล้วก็เนี่ยเราบิดตัวโอเคนะครับแล้วก็จริงๆหาคนที่บ้านมาดันได้ช่วยกดได้แต่อย่ากดแรงจนเจ็บนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ขากับตัวไปคนละด้านกันครับผมนะครับส่วนใหญ่การยืดถ้าเคยไปพบแพทย์แผนไทยก็จะต้องเคยเจอท่านี้แล้วเขาจะดันตรงเหมือนฝั่งนี้กับแบบให้มันแยกออกจากกันใช่ครับแต่สิ่งต้องหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นไม่ว่าท่าไหนก็ตามโดยเฉพาะคนสูงอายุนี่เตือนนะเพราะคุณแม่ผมก็เป็นคุณหมอจึงเตือนมาเพราะว่าชอบเวลาแบบนั่งสมาธิหรือไปวัดใช่ครับถึงแม้กระทั่งจะบอกว่านั่งพื้นแล้วนั่งเหยียดขาก็ไม่ได้เหรอคะก็ได้ครับแต่อย่าลืมว่าตอนที่ลุกขึ้นน่ะยังไงก็ต้องผ่านการงอเข่าเยอะๆอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้านั่งเหยียดขาก็ได้ก็ดีกว่านั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบแต่ว่าตอนลุกน่าจะต้องหาอะไรเกาะขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ลดน้ำหนักที่มากระทำต่อเข่าของเราครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยละกันนะครับถัดมาผมชอบชื่อมากเป็นท็อปแฟนด้วยคุณพรสวรรค์ครับคุณพรสวรรค์อายุเท่ากันเลย64ปีนะฮะถามว่าทำท่าโอ้โหฟิตมากเดดลิฟต์กับสควอทจะช่วยกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเพราะเป็นกระดูกหลังส่วนล่างทรุดเลยตอนนี้เริ่มมีอาการปวดร้าวลงสะโพกเดดลิฟต์คือเดดลิฟต์ก็คือที่โอ้โหทำแบบว่ายังไม่เคยทำอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะมือตรงฮะผมเดินได้ปะโอเคครับถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่น้ำหนักต้องอย่าเยอะเกินนะครับถ้ายิ่งเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมอยู่แล้วนะครับถามว่าจริงๆเดดลิฟต์ไม่รู้กระดูกสันหลังส่วนล่างเสื่อมซุดยังไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนที่เราก้มถึงแม้คือตอนที่เราก้มอย่างนี้แล้วตอนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับกระดูกหลังเราโดนเต็มๆเลยซึ่งจากนี่เรายิ่งตอนก้มอย่างเงี้ยครับกระดูกสันหลังจะทำให้สุดเพิ่มมากขึ้นได้ตอนช่วงที่ก้มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูความรุนแรงก่อนว่าถ้ารุนแรงไม่ได้เยอะมากทำน้ำหนักเบาๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นความรุนแรงเยอะมากยังไม่แนะนำถ้าออกกำลังกายหลังจะแนะนำให้เป็นการยกแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยครับใช่ลงมาอย่างนี้มันก็จะได้หลัง อยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าไปอะไรที่ไม่ได้ก้มอย่างเงี้ยแต่คิดว่าถ้าเกิดมีกระดูกสันหลังทรุดเนี่ยการออกกำลังกายที่แบบมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องถามแบบใช่ครับค่อนข้างเยอะแล้วนะ64คิดว่าท่าที่ท่าเล่นเดียวท่าเดียวกับเราเลยอ่ะอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจจะต้องปรึกษาคุณเทรนเนอร์นะครับแล้วก็บอกเขาไปว่าเรามีกระดูกสันหลังทรุดนะครับเขาจะดีไซน์ท่าที่เหมาะสมมาให้ได้นะครับหรือจริงท่าแพลงก็ได้นะคะถ้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังคือท่าแพลงจะได้ทั้งส่วนหน้าท้องแล้วก็ส่วนหลังเลยนะครับผมนะฮะก็ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้เนอะเราก็จะค้างไว้ทำแต่หลังต้องตรงใช่ครับก้นไม่โด่ง
ก้นไม่โดนต้องเกรงเอาไว้ใช่แล้วท่าอีกท่าที่นอนคว่ำแล้วเหมือนยกพยายามยกตัวขึ้นมานี่ช่วยไหมอันนั้นได้ครับถ้าซูเปอร์แมนก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าก็คือบางครั้งถ้าก็ทำได้ครับแต่ยังไม่ต้องเริ่มแบบแอนเยอะมากก็ได้ครับผมครับนะฮะมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนเมื่อกี้ก็มีปัญหานี้ก็น่าจะใกล้ๆกันใช่ใช่ค่ะก็ต้องบริหารค่ะนะครับคือหลักการบริหารก็คือทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้นเพื่อพยุงมาให้กล้ามไม่ให้กระดูกสันหลังที่มีการสุดตัวเนี่ยเป็นไปมากกว่าเดิมใช่คือการออกกำลังกายไม่ได้ทำให้กระดูกสันหลังหายยุบนะครับมันเป็นการแค่ป้องกันมาให้มันสุดตัวไปมากกว่าเดิมหรือสุดตัวไปเร็วก็คือให้กล้ามเนื้อหลังมาซัพพอร์ตกระดูกมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าที่อยากจะเสริมก็คือกล้ามเนื้อหลังคือเราเข้าใจว่าอยากให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วก็ไปออกกำลังกายแต่ข้างหลังแต่จริงๆคือมันคือทั้งแถบก็คือทั้งหน้าท้องใช่ครับกับทั้งหลังต้องแข็งแรงคู่กันไม่ใช่หลังแข็งแรงอย่างเดียวท้องแบบอ่อนปวกเปียกเนี้ยใช่ครับนะฮะต้องควรทำควบคู่กันไปใช่นะครับผมถัดมาที่คุณลินนะครับผมยาวหน่อยนะฮะผู้ป่วยชายอายุ63ปีนะครับเป็นมะเร็งโพรงเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะ1ขนาดนี้ฉายแสงได้แล้ว14ครั้งต้องทำทั้งหมด33ครั้งคีโม2ครั้งพรุ่งนี้นัดทำครั้งที่3เบื้องต้นหมอสั่งคีโม4ครั้งสัปดาห์ละครั้งนะฮะยังไม่ทราบว่าต้องทำคีโมทั้งหมดกี่ครั้งปัจจุบันแผลเต็มปากเลยนะฮะแล้วก็คอด้วยคลื่นไส้อาเจียนซึ่งทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียน2ชนิดก็ไม่ได้ผลอย่างแรกคือออเดนซิตรอนครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นดอมเพอริโดนค่ะครับซึ่งก็คือไม่ทราบว่ามียาแก้คลื่นไส้อาเจียนชนิดอื่นอีกหรือเปล่าที่สามารถทานได้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคนไข้ทานไม่ได้สามารถฉายแสงและคีโมต่อไปได้หรือไม่ก็คือยาแก้อาเจียนที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาตัวที่แรงที่สุดที่เป็นชนิดรับประทานที่จะให้ได้แล้วอะค่ะทีนี้ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยยังมีคลื่นไส้อาเจียนเยอะอยู่แนะนำว่าอาจจะต้องกลับไปพบแพทย์เพราะว่าการที่คนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดรวมถึงการฉายแสงเนี่ยการเกิดแผลเพราะว่าเวลาการฉายแสงเนี่ยมันจะทำให้มีแผลบริเวณที่ฉายแสงด้วยโดยเฉพาะในช่องปากช่องฟันอาจจะทำให้มีปัญหาการติดเชื้อตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีแผลในปากร่วมกับกินไม่ได้เลยกินยาแก้อาเจียนก็ยังไม่หายหมอแนะนำว่าอาจจะต้องกลับไปโรงพยาบาลเพื่ออย่างแรกยาแก้อาเจียนสามารถเปลี่ยนเป็นยาฉีดเพราะอันนี้คือเหมือนพอกินยาเข้าไปบางทีเขาก็รับไม่ได้ก็อาเจียนยาออกมายายังไม่ทันได้ดูดซึมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยาฉีดแล้วก็อาจจะมียาตัวอีกตัวนึงที่สามารถฉีดควบคู่กันทำให้รู้สึกเหมือนอาจจะง่วงๆแล้วก็ช่วยเรื่องลดเรื่องของอาการอาเจียนได้ด้วยแล้วก็ที่แผลในปากเนี่ยอาจจะต้องมีการแบบปรึกษาหมอทันตแพทย์ให้ช่วยมาดูประเมินสุขภาพช่องปากเพราะว่าจะเจอบ่อยๆที่คนที่มีการฉายแสงบริเวณช่องปากแล้วมีฟันผุมีเหงือกอักเสบทำให้ลามไปถึงการติดเชื้อไม่ใช่แค่ในช่องปากแต่ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอันนี้ถ้าเกิดยังมีปัญหายังอาเจียนเยอะมีแผลในปากเยอะควรจะกลับไปพบแพทย์นะคะครับครับผมนะฮะถัดมาที่คุณกีตาร์เกมนะครับถามคุณหมอหน่อยนะครับว่าลูกชายปวดคอมากยกแขนก็ยกแขนตั้งตรงได้แต่พอเอาแขนลงเนี่ยคอจะเอียงเป็นมาได้ประมาณ1เดือนแล้วรักษาอย่างไรครับยกแขนตั้งตรงโอ้นี่จะตั้งตรงยังไม่ได้นะแต่พอเอาลงจะเอียงเอาลงจะเอียงอ๋อได้ฮะโอ้อันนี้คือผมว่ามาที่โรงพยาบาลดีกว่าครับอันนี้คิดว่าน่าจะต้องมาตรวจดูแล้วแหละว่ามีทำไมตอนที่เอาแขนลงเนี่ยคอต้องเอียงตามมาด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นก็คือถ้าเด็กเห็นบอกว่าเป็นลูกชายก็คืออาการปวดคอในเด็กเนี่ยคืออย่างแรกก็คือกล้ามเนื้อที่เจอบ่อยๆเด็กนั่งก้มหน้าเล่นมือถือเล่นเกมเนี้ยค่ะก็จะต้องมาประเมินว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้หนักมากบอกเลยใช่ค่ะก็ต้องมาดูว่ามีกล้ามเนื้อตึงเกร็งหรือเปล่าอันที่สองเส้นประสาทใช่ไหมคะที่เรากังวลว่าแบบเอ๊ะทำไมยกแล้วได้แล้วพอเสร็จปุ๊บต้องมาเอียงช่วยอันที่สามก็คือกระดูกบริเวณคอมีการอักเสบหรือเปล่าคือมันก็จะมีโรคบางกลุ่มโรคที่เป็นข้ออักเสบในเด็กที่ทำให้มีอาการปวดคอโดยเด็กคิดว่าปวดคอธรรมดาแต่ว่าจริงๆพอมาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยเจอว่ามีข้ออักเสบร่วมด้วย อันนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หมอกังวลคือถ้าเกิดปวดคอเฉยๆไม่ได้มีคอเอียงเราก็อาจจะลองให้บริหารธรรมดาได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าอันนี้มีคอเอียงเวลาเอาแขนลงอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติครับคือถ้าเป็นแค่กล้ามเนื้อไม่ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไม่ควรจะเอียงคอตามตอนลงครับผมนะฮะ
มากันที่คุณสุนันทานะฮะสอบถามคุณหมอมาว่าไปเอ็กซเรย์กระดูกเอวมาแหมวันนี้ผมฟังเสร็จผมปวดเมื่อยตามแล้วเนี่ยผมก็เริ่มปวดแล้วเหมือนกันบอกว่ากระดูกหลวมกับกระดูกเคลื่อนมันเหมือนกันหรือเปล่าขอคำแนะนำด้วยเพราะคุณหมอให้ยาคลายเส้นแก้ปวดแก้เสพมาครับคือการที่กระดูกเคลื่อนเนี่ยครับมันก็คือจริงๆมันถ้าแปลเป็นไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะคล้ายๆกันครับผมจะคือคำเดียวกันแต่พอแปลเป็นไทยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณหมอจะใช้คำไหนนะครับมันก็คือการที่กระดูกสันหลังบริเวณข้อแล้วเข้ามากับข้อล่างเนี่ยเลื่อนออกจากกันนะครับก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือการบริหารเหมือนเดิมนะครับให้หลังแข็งแรงขึ้นครับผมครับตามที่แนะนำไปแล้วใช่ค่ะนะฮะอย่างนั้นมาถึงคุณวันชัยนะครับเป็นท็อปแฟนด้วยสามมาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเลือกให้เราสองอย่างอันไหนดีกว่ากันระหว่างกระโดดเชือกกับวิ่งพูดยากนะคะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับผมนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าผลต่อการถ้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายการกระตุ้นการทำงานของหัวใจเนี่ยจริงๆแล้ว2 อย่างได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราต้องดูแล้วว่าชอบแบบไหนชอบการออกกำลังกายอยู่กับที่หรือการออกกำลังกายแบบต้องเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถึงแต่แล้วก็ดูต้องดูว่าความหนักของการออกกำลังกายเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคือจริงๆแล้วทั้ง2อันสามารถปรับได้คือถ้าเกิดต้องการความหนักมากขึ้นของตัวกระโดดเชือกเนี่ยก็ทำให้เร็วขึ้นนั่นคือการเพิ่มความหนักถ้าเหนื่อยก็คือช้าลงเดี๋ยวนี้เขามีที่กระโดดแบบอัจฉริยะเลยนะมันนับครั้งให้เองหรือบางทีแบบเพิ่มความหนืดความหนักความอะไรได้หมดเลยผมเห็นในร้านแบบพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผมเห็นใน Apple Store เดี๋ยวนี้มันมีแล้วก็มันก็จะมาลิงก์กับหาข้อมูลมาลิงก์กับในสมาร์ทวอชในโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยและราคาไม่แพงด้วยคือส่วนตัวผมเองผมชอบวิ่งมากกว่ากระโดดเชือกผมขี้เบื่อเลยแบบชอบวิ่งดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยครับแบบที่เขาไปลงวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนอะไรแบบนี้ใช่นะฮะครับถัดมาที่คุณหงแดงนะครับอันนี้สงสัยต้องถามจันมะเหมียวแล้วล่ะเด็ก2ขวบครับเวลาอารมณ์ไม่ดีร้องไห้งองแงเอาหัวขกพื้นหยิกข่วนทำร้ายคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆจะทำยังไงถึงแก้พฤติกรรมนี้ได้ขอบคุณค่ะค่ะก็เป๊ะเลยก็คือเด็กอายุ2ขวบมันจะมีคำว่าเรียกว่า terrible 2ก็คือสองขวบที่แบบ terrible เข้าใจที่แบบโอ้โหนักแบบโอ้ยไม่อยากอยู่ด้วยเลยใช่ค่ะก็คือจะเป็นก็คือมันถามมันจะเป็นพฤติกรรมปกติตามมันมีพัฒนาการใช่โอ้สองขวบที่น่ากลัวขนาดนี้ใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นพฤติกรรมปกติที่เด็กจะแสดงออกมาเหตุผลเพราะว่าอะไรทำไมเด็กช่วงนี้ถึงเป็นวัยที่เกรี้ยวกราดอย่างแรกก็คือวัย2ขวบเป็นวัยพัฒนาการของภาษาเขาเนี่ยเป็นวัยที่พูดได้แค่2คำติดกันอย่างเช่นพูดได้ว่าแบบฉันหิวหรือว่าจะไปเที่ยวแค่นั้นคือถ้าเกิดให้พูดยาวๆว่าต้องการอันนู้นต้องการอันนี้ยังพูดไม่ได้แต่สมองที่เขาคิดเขาคิดไปไกลแล้วเขาแบบโอ้ยอยากได้ของเล่นอยากเล่นเสร็จจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่สามารถสื่อสารมาได้อัดแอนน้องใช่ค่ะพอสื่อสารไม่ได้ก็จะทำให้เขาก็รู้สึกอึดอัดไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียวก็คือร้องกรีดแต่ทีนี้พฤติกรรมการทำร้ายคนอื่นก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คือจะต้องถามว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เด็กได้เห็นมาก่อนหรือเปล่ามีได้ดูทีวีได้ดูละครหลังข่าวของเราแล้วแบบมีไปตีคนอื่นซึ่งอันนี้จะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้พบบ่อยๆเลยในเด็กๆ เพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงสื่อโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กทั้งหมดนะคะดังนั้นถามว่าแล้วมีวิธีแก้อย่างไรพอเรารับรู้แล้วว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ในวัยนี้อยู่แล้วสิ่งที่สามารถช่วยแก้ไขก็คืออย่างแรกเราจะต้องบอกถึงความเข้าใจของอารมณ์ของเด็กและน้องเขาจะเข้าใจน้องเขาจะเข้าหมายถึงว่าเด็กอะฮะเด็กก็คืออย่างแรกเราจะต้องเหมือนถ้าเกิดพอเขาโกรธสมมติถ้าเขาอยากได้ของเล่นชิ้นนี้แล้วเขากำลังโกรธอยู่สิ่งที่คุณแม่จะพูดได้เลยก็คือแม่รู้ว่าหนูโกรธเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ได้เหมือนผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยฉันหิวนะฉันโกรธอยู่นะแต่แม่จะเป็นคนช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถสื่อสารอารมณ์ได้ว่าแม่เข้าใจว่าหนูโกรธอยู่ตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่หนูต้องทำก็คืออาจจะต้องรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยไปเล่น ก็คือต้องพูดสั้นๆเหตุผลสั้นๆให้เด็กเข้าใจแต่
คำพูดอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่เขารู้ว่าแม่เข้าใจเขาไม่งั้นเขาก็จะรู้สึกอีกว่าก็ฉันโกรธอยู่แล้วเธอจะให้ฉันไปกินข้าวได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างแรกก็คือต้องรับรู้และสื่อสารเรื่องอารมณ์กับเด็กก่อนใช่ค่ะแล้วการที่หัวกระแทกพื้นนี่ถือว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่าเหมือนละครนะเหมือนละครหัวกระแทกจริงๆเกิดขึ้นได้มันจะมีอีกคำหนึ่งเรียกว่าแทนทรัมค่ะอาจจะเคยเห็นแบบว่าไปห้างแล้วเด็กดิ้นอยู่บนพื้นใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ควรจะเข้าไปห้ามทันทีคือไม่ควรปล่อยไว้คือพ่อแม่บางคนอาจจะแบบปล่อยล้อมไปอะไรเงี้ยอันนี้คือผมเคยเห็นบางคนก็คือบางคนแล้วพ่อแม่บางคนพอปล่อยร้องแล้วนะแล้วก็ไม่สนใจแต่สุดท้ายไม่ไหวเดินกลับมาซื้อของให้คือถ้าจะทำก็คือต้องเด็ดเดี่ยวแต่ว่าเราจะมีเขาเรียกว่า time out ค่ะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเด็กกรีดร้องอยู่เราก็จะเป็น time out คือ1นาทีต่อ1ปีอายุอย่างเช่นถ้า2ปีก็คือทำแค่2นาทีไม่อยู่กับเด็ก2นาทีแต่ว่าดูว่าเขาต้องปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบเขาแล้วหลังจากนั้นก็กลับเข้าไปคุยว่าแม่รู้ว่าหนูโกรธแต่ว่าหนูต้องเงียบแล้วว่าแล้วแม่รู้ว่าหนูต้องการอะไรแล้วก็สื่อสารกันแบบสั้นๆให้เขาเข้าใจแต่ถ้าพูดแบบอธิบายไปเยอะๆเด็กจะไม่ฟังแน่นอนค่ะผมนะฮะฝากไว้ด้วยละกันนะครับเวลามีน้อยนะฮะเดี๋ยวจะพยายามเอาหลากหลายไม่น่าทันนะฮะเดี๋ยวต้องติดไปพรุ่งนี้แล้วล่ะ คุณปิติครับการกินยาลดไขมันบางตัวจะทำให้เกิดการปวดกล้ามเนื้อได้จะมีวิธีบรรเทาการปวดกล้ามเนื้อจากการใช้ยาแบบใดได้บ้างครับกินยาไขมันแล้วปวดกล้ามเนื้อน่าจะเป็นกลุ่มสเตตินค่ะน่าจะต้องบอกเปลี่ยนยาใช่เพราะว่านอกจากอาการปวดกล้ามเนื้อมันจะทำให้ค่าเอนไซม์ในเลือดของกล้ามเนื้อขึ้นแล้วถ้าขึ้นมากๆก็มีผลกับตับด้วยมีเอนไซม์เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะบอกคุณหมอต้องบอกคุณหมอเพราะมียาหลายกลุ่มเลยที่สามารถรับประทานได้มีผลกับกล้ามเนื้อน้อยมีผลกับตับน้อยค่ะใช่ครับครับผมนะฮะพยายามเร่งให้คุณซิเดอร์นะครับบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจแม้เดี๋ยวนี้หลายคนรู้เพราะมีสมาร์ทวอชอยู่ที่60-74แต่ตอนนอน52-55ปกติหรือเปล่าผมว่าปกตินะเท่าๆกับผมใช่ครับก็ปกติเพราะว่าช่วงที่เรานอนร่างกายเราพักเต็มที่ครับผมถ้าคุณซิเดอร์ไม่ปกติผมก็ต้องหาหมอเหมือนกันฮะนะครับมากันที่คุณเจอเวลาไปหาหมอคนที่ต่อจากเมื่อกี้ฮะค่ะไปหาหมอคนที่ให้ผ่าหลายครั้งแล้วแต่คุณหมอตรวจแบบไม่ตรวจคือมองดูแผลด้านนอกไม่จับเข่าดิฉันแจ้งว่าปวดมากเวลาหลับหมอบอกเอาแค่ยาแก้ปวดไปกินเพิ่งได้กินอีก2มื้อครับผมใช่คือคนที่ปวดเข่าแล้วก็บอกว่าเศร้าใจทุกข์ใจมากนะฮะเพราะกลับไปหมอก็คือเหมือนก็คือให้แค่ยาแก้ปวดแล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านตอบคำถามนะฮะรู้สึกว่ากังวลเรื่องเข่าใช่ครับที่มีปวดบวมมีการปวดบวมแดงร้อนคือจริงผมว่าถ้าปวดเยอะแล้วตอนนอนปวดเยอะอย่างเงี้ยครับน่าจะมีความผิดปกติอยู่อาจารย์ที่ผมว่าน่าจะต้องคุยกับหมอเจ้าของไข้อีกหนึ่งทีแหละว่าเราคือเราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนหมอเพราะว่าหมอเป็นคนผ่าตัดแต่ว่าถ้าอย่างนี้อาจจะต้องบอกความจำเป็นแล้วว่าคิดว่ามันไม่ปกติแน่ๆใช่ครับลองคุยกับคุณหมอเขาดูค่ะแต่ว่ายังไงก็เอาใจช่วยแต่ว่าแนะนำว่ายังไงเนี่ยก็ควรจะกับต้องคุยกับหมอคนเดิมแล้วก็บอกว่าเรามีปัญหาจริงๆนอนไม่ได้ให้คุณหมอเข้าใจเนาะแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าลองมาคุยแล้วอาจจะสงสัยว่ามีติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าคุณหมอลองตรวจละเอียดเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะแต่ว่ายังไงให้กำลังใจก็ขอให้หายไวๆนะคะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับแหมขอบคุณทุกคำถามน่าจะเวลาไม่พอเอาอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าปวดสลักเพชรครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรือเปล่านะฮะหมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อมายังไม่หาย4เดือนแล้วขอสั้นๆเลยปวดสลักเพชรตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ยืดกล้ามเนื้อท่าอย่างนี้เหมือนเดิมครับอันนี้คือท่ายืดที่ช่วยได้หลายอย่างครับผมจริงๆสะโพกนี่คือสลักเพชรเหมือนกันครับนะฮะฝากไว้เดี๋ยววันนี้กลับไปยืดกันนะฮะส่วนวันนี้เวลาของรัดคิวหมอกับอาจารย์มะเหมี่ยวแล้วก็อาจารย์เบิร์ดหมดเวลาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันเวลาเดิมแบบนี้ทางเรามา Channel Tuition ช่อง42นะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ